รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีไหมเนื้อลิมิตพิชิตโลกออโต้แจนไทยแลนด์ .com ออโต้วิกเอ็นเอ็มจีสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับแล้วก็คุณตูนนะในวันหยุดพิเศษแบบนี้กับรายการ Offroad Trophy Weekend ครับวันนี้คุณตูนครับผมพิเศษจริงๆเราอยู่ในงาน Motor Expo โอ้โหเรียกว่าเดินทางมา40ปีแล้วใช่ต้องบอกว่าเป็นงานอีเวนต์ใหญ่อะส่งท้ายปีแล้วปีนี้อย่างที่คุณตูนบอกครับครั้งที่40ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาต้องบอกว่ารถที่น่าสนใจมากมายหลากหลายแล้วปีนี้เขาบอกว่ารถในสไตล์ของ EV เนาะโอ้มาแรงมากพี่ต้นแรงมากซึ่งวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณตูนเนี่ยก็จะดูเรียกว่าไฮไลท์นะครับภายในงานที่น่าสนใจคัดตัวเด็ดตัวจี๊ดมาให้ดูเลยถูกต้องเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าผู้จัดเขาบอก40แบรนด์40แบรนด์ใช่ครับ40แบรนด์รถยนต์ที่เรียกว่าเข้ามาในงานนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะโชว์ตัวไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นปรับปรุงโฉมอะไรต่างๆมีมาให้ครบฮะได้ครับแต่ก่อนจะไปชมไฮไลท์ในงาน Motor Expo นะครับผมและคุณตูนมีเรื่องราวดีๆจากปตท.จะเป็นเรื่องราวอะไรเราไปรับชมกันครับจากหลายสถานการณ์โลกที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและราคาพลังงานที่นักวิเคราะห์ต่างชี้ว่าปี2024ก็อาจเป็นปีที่เราต้องรับบทหนักไม่ต่างกันนะนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันกลุ่มปตท.หรือ Prism Expert คาดการณ์ปัจจัยสำคัญที่นำสถานการณ์โลกไปสู่ความผันผวนเพื่อการเตรียมตัวรับมือกับราคาน้ำมันดิบอาจพุ่งตัวสูงขึ้นในอนาคตโดยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายอรรถพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดงานสัมมนา2023 The Annual Petroleum Outlook Forum ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Change for Chance ปรับเปลี่ยนเพื่อไปต่อสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคตภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายสมชายมีเสนรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร่วมเสวนาในหัวข้อ Enable Everyone's Engagement in Energy Transition และนายสุโรจน์แสงสนิทรองประธานกรรมการบริหารบริษัทSAIC Motor CP จำกัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand is ready for EV supply chain วิเคราะห์ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์และความท้าทายของการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบนายอรรถพลเลิศพิบูลเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา45ปีปตท.ยังคงมุ่งมั่นรักษาความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยปัจจุบันกลุ่มปตท.ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและขยายสู่ธุรกิจใหม่ๆที่ไกลกว่าพลังงานเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกและเตรียมรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและกฎหมายรองรับมีส่วนทำให้อุปทานน้ำมันเติบโตอย่างจำกัดโดยคาดการว่าอุปทานน้ำมันในปี2567จะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันส่งผลให้ราคาน้ำมันในปี2567อย
อยู่ที่ 75-85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้ต้องจับตานโยบายควบคุมกำลังการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC Plus รักษาระดับราคาน้ำมันดิบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนและการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของกลุ่มประเทศตะวันตกในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อการแสวงหาโอกาสแนวทางปรับตัวของกลุ่มพลังงานในยุคการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้ปตท.ยังได้ร่วมผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์มุ่งบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ภายในปี2050ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่ประเทศกำหนดถือเป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำทางด้านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมนายบัณฑิตธรรมประจำจิตกล่าวว่าแม้ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลงแต่โลกยังต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียยูเครนสหรัฐอเมริกากับจีนสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆเพื่อสกัดเงินเฟ้อและวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขาดสภาพคล่องในประเทศจีนจากการที่รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงโดยสร้างกฎระเบียบให้เข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่ของประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามการเดินหน้าสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคตให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงานจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน3ประการหรือ Energy Dilemma คือ 1. ความมั่นคงทางพลังงาน Energy Security คือการจัดหาพลังงานพื้นฐานและความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. ความเป็นธรรมทางพลังงาน Energy Equityคือการจัดหาพลังงานที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมและ 3. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Sustainability เป็นการจัดหาพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่ำซึ่งนับเป็นความท้าทายของกลุ่มพลังงานในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสำหรับงานสัมมนา The Annual Petroleum Outlook Forumเป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่12เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มปตท.เพื่อนำเสนอบทวิเคราะห์ทิศทางราคาน้ำมันสถานการณ์พลังงานและความท้าทายที่กระทบอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกจากทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันหรือ PRISM Expert โดยจัดงานในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผู้สนใจสามารถรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ prism.pdtgrp.com YouTube และ Facebook PRISM This is World Topic